แม้ว่าทางด้านของนายพิชิตจ,จะชิงลาออกทิ้งเก้าอี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าทางทนายเฉาก็ออกมาฟันธงนะคะว่ารัฐนายกเศรษฐาเนี่ยก็ยังไม่พ้นคอขึ้นเขียงนะคะเหตุเพราะว่าความผิดเนี่ยสำเร็จแล้วเนื่องจากว่าดึงดันไปแต่งตั้งคนที่มีตําหนินะคะท่ามกลางเสียงคัดค้านแถมยังเบียเบ่ยงเบนความเห็นของกฤษฎีกาเป็นการสับขาหลอกสังคมเพื่อจะเอื้อประโยชน์แล้วก็ขาดความสุจริตค่ะ นายเชามีขวดอดีตรองโฆษกประชาธิปัตย์นะคะโพสต์ Post, ข้อความเรื่องพิชิตลาออกเสรษฐายังไม่พ้นผิดโดยระบุบอกว่าการลาออกของนายพิชิตชื่นบานซึ่งตอนนี้กลายเป็นรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีที่ต้องเรียกว่าบทอายุเร็วที่สุด แต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกนะคะเพราะว่าตอนเข้ามาเนี่ยก็ถูกขยักเอาไว้เพราะว่าปัญหาเรื่องของคุณสมบัติกระทั่งในายใหญ่เนี่ยสั่งลุยแล้วก็ดันเข้าระลอกสองจนได้ก็เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เกือบเดือนสุดท้ายก็หนีไม่พ้นบ่วงกรรมนะผลพวงจากถุงขนมสองล้านที่ตามมาหลอกหลออเนี่ยแหละกระแทกไปถึงนายเศรษฐานายรัฐมนตรีด้วยก็เลยต้องมีการตัดตอนนะคะหวังใจ้สารรัฐมนูญน,นั้นจําหน่ายคดีแต่ว่าสายไปซะแล้วทนายชาวว่าอย่างนั้น พอบอกว่าการลาออกของนายพิชิตเนี่ยนะคะอาจจะส่งผลให้เรื่องของนายพิชิตเองเนี่ยถูกจําหน่ายออกไปแต่ปัญหาของนายเศรษฐาเนี่ยซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่งมันยังไม่หมดนะเพราะว่าความผิดของนายเศรษฐาเนี่ยมันสําเร็จไปแล้วจากการตัดสินใจแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ามกลางเสียงทักท้วงอย่างต่อเนื่องแต่ว่านายเศรษฐาก็ยังไม่ได้รับฟังก็ยังคงนําขึ้นนะคะนำชื่อเนี่ย ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อจะปลดเก้าแต่งตั้งอีกจึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนายเศรษฐาซึ่งตามคำร้องก็ระบุข้อกล่าวหาไว้นายชาเนี่ยก็ได้หยิบยกส่วนหนึ่งในคำร้องของ40สวที่เกี่ยวข้องกับนายเศรษฐาโดยระบุบ,บอกว่ากระทำการโดยอาจจะมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์แก่นายพิชิตด,ด้วยการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีด้วยการเลี่ยง แล้วก็บิดเบือนข้อเท่จริงในการให้ข้อมูลแก่สังคมและประชาชนทำให้เข้าใจผิดว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบนะคะคุณสมบัติของนายพิชิตเรียบร้อยแล้วการกระทําของนายเศรษฐาจึงเป็นการกระทําด้วยความไม่ซื่อสัตย์จริตต่อตําแหน่งหน้าที่มีพฤติกรรมที่รู้เห็นแล้วก็ยินยอมให้ผู้อื่นนั้นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นการกระทําที่ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อม แล้วก็ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียนะคะต่อเกียรติศักดิ์ของการดํำรงตําแหน่งนายกทัามนตรีเป็นการคบค้าสมาคมกับผู้ที่มีความประพฤติหรือว่าผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจจะกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ดังนั้นคําร้องในส่วนนี้จึงยังคงอยู่นะคะแม้ว,ว่านายพิชิตจะลาออกไปแล้วแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยคิดว่าไม่ได้ทําให้ในายเศรษฐาสบายตัวหรือว่าพ้นข้อกล่าวหาแต่อย่างใดจึงเชื่อว่าในวันที่23พฤษภาคมนี้สารรัฐธรรมน,นูญอาจจะจําหน่ายคดีเฉพาะส่วนของนายพิชิตเพราะไม่มีเหตุให้มิจฉัยแล้วเนื่องจากเจ้าตัวนั้นลาออกแต่ว่าในส่วนของนายเศรฐาเนี่ยยังน่าจะพิจารณาต่อว่า พฤติกรรมเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญในมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่เรียกว่างานนี้มีหนาวนะฮะ,ะทนายชาวบอกว่าหนาวแรกก็คือต้องลุ้นกันนะฮะถ้าสารรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาเนี่ยก็จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หรือนะฮะรับไว้พิจารณาแต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ว่าก็ยังนอนใจไม่ได้นะคะเพราะว่าอํานาจเนี่ยอาจจะหลุดมือได้ทุกขณะตามใจของนายใหญ่ไม่เกรงใจประชาชนมีราคาที่ต้องจ่ายแบบนี้แหละครับนี่คือมุมมองของทนายเฉ่านะคะ